สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงประจำวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ถ้าดูในภาพรวมของการเมืองนะครับก็แยกย่อยกันได้หลาย 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกอาจจะเป็นเรื่องของนายกนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับก็เดินทางไปครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดภูเก็ตที่สมุยก่อนที่สุราษฎร์เมื่อวานแล้วก็วันนี้ที่มาประชุมครม.ที่ภูเก็ตนะครับก็เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภูเก็ตนะครับแต่การเมืองในภาพใหญ่นะครับก็ยังต้องเกาะติดตามในเรื่องของการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกนะครับหรือตอนหลังๆเรียกว่าเป็นคณะราษฎรนะครับซึ่งมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องยาวนานนะครับก็คือมีเรื่องราวมากมายระหว่างเส้นทางของเขาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้วันนี้นะวันนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือมีการปล่อยแกนนำทั้งหมด4คนซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายนะครับก็คือประกอบด้วยนะครับว่าคุณ อนนท์อัมพานะครับแล้วก็คุณสุรนาถแป้นประเสริฐนะครับคุณเอกชัยหงกันวานนะครับแล้วคุณสมยศผู้สาเกษมสุขนะครับซึ่งมีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แต่ตอนแรกทุกฝ่ายก็จับตาดูว่าเป็นการปล่อยตัวแล้วจะมีการตำรวจเจ้าหน้าที่จะนำหมายมายัดต่อหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับแต่ว่าก็มีการรวบรวมกันว่าแต่ละคนเนี่ยในครั้งเนี่ยถูกคุมขังมาแล้วทั้งหมดกี่วันนะครับก็คืออย่างสุรนาถแป้นประเสริฐเนี่ยก็คือถูกจับคุมขังถูกจองจำในเรือนจำเนี่ย13วันนะครับคุณเอกชัยหงกังวานนะครับก็18วันนะครับคุณสมยศมุกสังเกษมสุขนะครับก็18วันส่วนคุณอานนท์อัมพานี่มากหน่อยนะครับก็คือ19วันเพราะถูกจับตั้งแต่การร่วมชุมนุมสนามหลวงเมื่อวันที่19และ20กันยายนที่ผ่านมานะครับในคดีที่116นะครับผมก็เมื่อวานเป็นการปล่อยตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยตัวแกนนำคนสำคัญไปแล้วเหมือนกันอย่างเช่นอย่างคุณลุงคุณไม้นะครับคุณเป็นวินนะครับเท่ากับตอนนี้แกนนำหลักๆนะครับแกนนำถ้าภาษาวิรุณบอกตัวจี๊ดนะครับก็อยู่นอกเรือนจำหมดแล้วนะครับนำโดยทนายน้อยนะครับอานนท์นำพานะครับแล้วก็เป็นวินนะครับลุงนะครับไม้นะครับเหล่านี้ฟอร์ดก็ออกมาแล้วนะครับคือทุกคนนี้ก็ถือว่าเป็นแกนนำระดับสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าหลายนักปวงเหล่านี้นะครับถ้าคนที่สำคัญที่สุดนะครับทางจากการวิเคราะห์ของฝ่ายหน่วยความมั่นคงนะครับก็คือน่าจะเป็นทนายน้อยคนนี้นะครับอานนท์อัมพาเพราะดูได้จากถูกจำกัดอิสรภาพนานที่สุดก็คือ19หรือ20วันนะครับก็คือเพราะว่าคนเนี้ยต้องบอกว่าก่อนว่าทนายน้อยเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นคนอีสานนะครับเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเขาเป็นทนายมาก่อนนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องคดีมาตรา112เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเคยเป็นทนายว่าความให้กับคดีอากง SMS นะครับแล้วก็เป็นทนายว่าความให้กับคุณไผ่ดาวดินด้วยนะครับในคดีมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการช่วยว่าความให้กับนักเคลื่อนไหวต่างๆอย่างต่อเนื่องยาวๆเพราะฉะนั้นเรื่องความเก่าประสบการณ์ต่างๆเรื่องกฎหมายเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยอานนท์ในครั้งนี้นะครับก็ถูกมองว่าถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเอาไปเขาไปดองแล้ว19วัน20วันเนี่ยมองแล้วอันนี้ฝ่ายมั่นคงประเมินให้ผมฟังว่าไปดองแล้ว19วันเนี่ยมวลชนก็ไม่ได้เพิ่มมากไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการปล่อยเจาะรูระบายบ้างก็น่าทำให้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าพอคุณอานนท์ออกมาปั๊บนะครับก็ขึ้นเวทีทันทีประกาศขอบคุณแล้วก็ยังยืนยันในข้อเสนอในข้อเรียกร้อง3ประเด็นเหมือนเดิมนะครับคือพูดง่ายไม่ถอยนะครับก็คือแม้จะบอกให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะมีท่าทีต่างๆจากฝั่งรัฐบาลที่มาอ่อนลงบ้างนะครับแต่ว่าทางเขาก็ยืนยันว่าเขามาไกลแล้วนะครับไม่สามารถถอยไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดเรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆของเขาของกลุ่มคณะนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมไปนั่งไล่เรียงดูการเคลื่อนไหวของคุณอานนท์มานะครับกดว่าอานนท์คุณอานนท์เนี่ยมาเรียกเข้ามาขึ้นเวทีของม็อบประชาชนนักศึกษาเนี่ยพอสมควร
แต่ว่าที่พีคที่สุดนะครับก็คือวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณอานนท์เนี่ยขออนุญาตครับไม่ใช่วันที่7วันที่3สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอานนท์เพราะตอนในวันนั้นน่ะกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยของน้องไม้นะครับแล้วก็มอเสดเนี่ยจัดชุมนุมที่นูสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้เท้าเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยนะครับวันนั้นคุณอานนท์อัมพาเนี่ยขึ้นปราศัยและมีการพูดถึงเรื่องสถาบันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้สร้างความฮือฮาและต่อมาคุณอนขึ้นวันแรกที่พูดถึงเรื่องสถาบันวันที่3นะครับต่อมาวันที่7สิงหาคมอีก4วันต่อมาก็เป็นการเปิดตัวคณะประชาชนปลดแอกขึ้นมาก่อนจะเป็นเยาวชนก่อนจะกลายเป็นคณะราษฎรในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าคุณอานนท์เนี่ยเป็นหัวหอกแรกๆที่นำเรื่องนี้เข้าสู่สังคมนะครับซึ่งเป็นที่จับตาว่าการปล่อยคุณอานนท์ในครั้งนี้เนี่ยเหมือนมองว่าทางรัฐมองว่าไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปล่อยเสือเข้าป่าต้องระวังว่าจะกลับมาขย่ำคอรัฐบาลหรือขย่ำลุงได้อีกหรือเปล่านะครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าคุณอนนท์ทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าให้เตรียมการไว้ว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับหลายฝ่ายก็ตีความว่าเป็นเร็วๆนี้เหรอเดือนนี้หรือเปล่าถ้าเดือนนี้มีวันสัญลักษณ์วันไหนมีหมุดหมายวันไหนที่น่าจะต้องเลือกวันนั้นคิดไปคิดมามีคนกระซิบก่อนผมก่อนเข้ารายการบอกว่าหรือจะเป็นวันที่11มันจะคล้องกัน11เดือน11ไล่เผด็จการหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องถือว่าคุณอานนท์เนี่ยเป็นหัวสมองเป็นหัวใจของกลุ่มของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมานะครับพูดง่ายๆคือถูกหมายค้นเบอร์หนึ่งเพราะว่าเหล่าแกนนำต่างๆไม่ว่าคุณลุงเป็นกลิ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กอยู่เป็นอายุก็ไม่มาก20ต้นๆนะครับมีคุณไม้มากหน่อย25นะครับแต่คุณอานนท์เนี่ย30กว่าแล้วตกผลึกทางความคิดแล้วประสบการณ์ก็มากมายเพราะฉะนั้นต้องจับตาการเคลื่อนไหวของคุณอานนท์ให้ดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคุณอานนท์นี่ต้องถือเป็นไม้เด็ดไม้ตายนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการนัดชุมนุมที่ไหนแล้วจะไงจะเคลื่อนไหวยังไงส่วนเขายืนยันตลอดว่าข้อเรียกร้อง3ข้อไม่มีลดไม่มีลงนะครับก็ต้องดูว่าพระรัฐจะแก้เกมยังไงต่อไปนะครับติดตามการมองฟันตรงได้ใหม่ทันทุกสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN